สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคำถามจากทางบ้านนะครับเขาก็สอบถามมาเลยแหละว,ว่าช่วงนี้มีคนพูดถึงเรื่อง new normal เยอะนะครับแล้วก็มีการพูดถึงในสักณะว่าธุรกิจเนี่ยจะต้องรีบเรียนรู้และรีบรับตัวให้ทันสมัยก่อนธุรกิจเนี่ยนะครับมีการวางแผนแบบว่า,าเป็นปีนะครับตอนนี้อาจจะต้องวางแผนเป็นระยะสั้นประมาณสัก6เดือน3เดือนใช่ไหมฮะ แล้วก็มีบางคนอาจจะพูดถึงว่าตอนนี้นะครับธุรกิจอาจจะมีการไหวตัวแล้วก็ขยับเร็วมากถึงขั้นที่แบบว่าอาจจะต้องเป็นแผนรายเดือนรายอาทิตนะฮะแล้วเขาก็ถามบอกว่าแล้วมันควรจะเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะครับคือแน่นอนว่าคนที่อาจจะไม่คุ้นคุ้นกับเรื่องของการวางแผนอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบกังวลว่าเอะเราจะต้องวางแผนเร็วและถี่ขนาดไหนจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเยอะขนาดไหนต้องสแตนบายอะไรบ้างนะครับ ผมก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจทุกธุรกิจนะครับไม่ต้องรอโควิดนะฮะมันคือต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอการปรับตัวเมื่อสภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ทีนี้เราต้องสังเกตก่อนว่าไอการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบกับธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหนมันทําให้เกิดผลกระทบเยอะมากขนาดไหนนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ต้องคิดกันพอสมควรทีเดียว อย่างเช่นคุณจะเห็นว่าในบางเหตุการณ์ผลกระทบต่อตลาดหุ้นลงทั้งหน้ากระดานใช่ไหมครัก็คือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงใช่ไหมครับบางเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกับแค่บางธุรกิจและหุ้นบางตัวเท่านั้นคนอื่นไม,ไ,ไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยแถมบางคนอาจจะแบบว่ามีหุ้นบางตัวลบบางตัวขึ้นแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบนิดเดียวครับคุณลงนิดเดียวแล้วก็กลับมาขึ้นใหม่ นี่คือตัวอย่างของการเข้าใจว่าธุรกิจทุกธุรกิจนะฮะมันก็มีปัจจัยที่มากระทบมากน้อยแตกต่างกันไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการจะฟันธงว่าวันนี้ต้องปรับธุรกิจให้เป็นรายวันหลายอาทิตย์หลายเดือนผมบอกว่ามันฟันธงอย่างนั้นเป๊ะไม่ได้หรอกฮะมันก็คงจะต้องดูกันว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมีความไหวต่อสถานการณ์มากน้อยแค่ไหนและสถานการณ์ที่มีอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับสภาพแวดล้อมต่างเนี่ยมันมีการผันผวน อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นมากเลยสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกคนวันนี้คือการเข้าใจก่อนนะครับว่าวันนี้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่จะส่งผลกับธุรกิจของคุณนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องนี้ก็อาจจะไปศึกษาเรื่อง Force ได้นะครับไฟฟอสก็เป็นทฤษฎีที่ผมว่ามันอธิบายได้ดีทีเดียวคือการอธิบายว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บางคนอาจจะใช้ P.E.S.T ก็ได้นะครับอก็ให้เห็นภาพก่อนว่าธุรกิจของคุณมีปัจจัยอะไรนะฮะแล้วก็ดูด้วยว่าปัจจัยพวกเนี้นะครับมีความไหวมากน้อยแค่ไหนมีความเรียกว่าความอ่อนไหวเยอะหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วหรือเปล่านะครับต้องดูเรื่องพวกนี้ตลอดเวลานั่นเองนะฮะแล้วก็พอมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ปุ๊บคุณรับมือกับสาการพวกนี้อย่างไรได้บ้างนะครับ พวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์กันเยอะๆแล้วก็คงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสูตรตายตัวนะฮะในบางธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็เกิดขึ้นอย่างแบบเรียกว่าแบบบ่อยๆนะครับจนจนธุรกิจต้องแบบว่ารีบปแรบบับเปนตลอดเวลานะฮะถ้าเกิดคุณไปถามเรื่องพวก f a c e b o o k Ad หรือพวกแบบไอพวกการลงโฆษณาบางอันเนี่ยโอ้โหเขามอนิเตอร์กันเป็นแบบรายวันบางคนแบบรายครึ่งวัน แต่บางคนก็อาจจะบอกว่าธุรกิจเราไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะก็อ่าโอเคอาจจะเป็นรายสัปดาห์ตรงนี้ก็ดูได้นะครับอย่าลืมว่าการปรับตัวต่างเนี่ยหรือการที่คุณจะต้องคิดแสจี้อะไรพวกนี้นะครับมันมีบริบทหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง และที่สําคัญคือบริบทที่ชื่อว่าการที่คุณจะต้องบริหารจัดก,การต่างๆด้วยต้นทุนการบริหารจัดก,การจัดก,การต่างๆถ้าคุณมีการปรับแผนคุณก็จะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นไอของเดิมที่ทําไว้มันก็ยังไม่นิ่งมันอาจจะต้องมีการเรียกว่าอะไรฮะต้องหลอดระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน ธุรกิจเนี่ยมีบางอย่างที่เราทําเพื่อให้เราสามารถดําเนินธุรกิจในวันนี้ได้บางธุรกิจอาจจะเป็นสาขาแบบนั้นนะครับอย่างเช่นธุรกิจบางคนตอนนี้อยู่โควิดเนี่ยคือต้องการแค่มีเงินเพื่อที่จะอยู่รอดในแต่ละวันในแต่ละเดือนก่อนก็อ,อาจจะต้องคิดแบบนี้นะครับแต่บางธุรกิจตอนนี้มันอยู่ในสภาพที่คงตัวก็คือว่าอาจจะไม่ไรับผลกระทบเยอะแต่ก็ต้องคิดแล้วว่าทํายังไงที่จะสร้างแผนเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่ต่อยอดในระยะย,ยาวได้นะครับ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วต้องเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆด้วยเหมือนกันแผนระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็เป็นแนวคิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสุปมาเพื่อตอบตรงน,นี้ก็คือบอกว่ามันนี่คําตอบอะครับมันนี่คําตอบว่าคุณจะต้องวางแผนระยะสั้นกลางยาวคุณต้องวางที่คาดน้อยแค่ไหนมันคงเป็นเรื่องของที่คุณต้องเข้าใจธุรกิจเข้าใจธุรกิจของตัวคุณเองเข้าใจปัจจัยและเหตุสิ่งเหตุวัตรร้อนต่างๆนะครับที่สามารถกระทบกับคุณได้ แล้วดูว่าคุณคอนโทรลมันได้มากน้อยแค่ไหนคุณจําเป็นต้องปรับมันบ่อยทีแค่ไหนนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะฮะคุณก็ไปถามธุรกิจแต่ละคนนะเขาก็ตอบคนละแบบนะฮะมันก็บางบางคนก็บอกว่าอุ้ยสบายๆผมไม่ได้มีผลกระทบมากผมก็ไม่ต้องแบบว่าคิดเยอะคิดบ่อยบางคนก็บอกว่าผม,มคิดบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็ เอานี้ให้เป็นแนวคิดแล้วกันนะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แชร์กันได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้เสมอครับผมนี่คือนัทพัฒน์ดอคมกุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้เสมอนะครับแล้วมาติดตามกันว่าพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องอะไรอีกครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ